วัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียในวันที่19กันยายนปีคศ2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมมันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนก่อนนะครับตัวที่ข่าวแรกนะครับข่าวนี้เนี่ยเราก็มาอัปเดตเหตุการณ์การใช้โดรนกามิกาเซ่บินถล่มคลังแสงของทหารรัสเซียที่บริเวณเมืองโตโลเปสภูมิภาคตะเวียของประเทศรัสเซียนะครับซึ่งหลังจากการโจมตีทำให้เกิดมีการระเบิดแล้วเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่เนี่ยวันนี้นะครับมันก็มีภาพถ่ายดาวเทียมก่อนและหลังที่บริเวณสถานที่แห่งนี้ออกมาโดยที่ในภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดจากเรดิโอสโวโบดาเนี่ยมันก็เผยเห็นไฟไหม้แล้วก็ควันขโมงที่บริเวณคลังเก็บอาวุธในเมืองโตโลเปสเมื่อวันที่18กันยายนปีคศ2024ซึ่งก่อนหน้าที่จะโดนถล่มเนี่ยภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อวันที่9พฤษภาคมปีคศ2024มันก็เผยเห็นการเก็บรักษายุทโธปกรณ์ในพื้นที่เปิดภายในคลังแสงแห่งนี้โดยพื้นที่เก็บอาวุธนี้นะครับมันก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามีการสะสมอาวุธจำนวนมากไว้ในลักษณะเปิดโล่งไม่มีการป้องกันอย่างเพียงพอจากการโจมตีทางอากาศหรือการโจมตีจากระยะไกลซึ่งการจัดเก็บอาวุธในพื้นที่เปิดเช่นนี้มันก็ถือเป็นจุดอ่อนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญเนื่องจากทำให้คลังแสงเสี่ยงต่อการถูกโจมตีได้ง่ายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เทคโนโลยีทางทหารยูเครนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นการใช้โดรนที่สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในระยะไกลได้อย่างแม่นยำอีกทั้งการเก็บกระสุนวัตถุระเบิดและขีปนาวุธของรัสเซียในลักษณะนี้มันก็ชี้เห็นความเปราะบางของระบบจัดเก็บอาวุธรัสเซียแล้วก็ทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการโจมตีคลังแสงรัสเซียในเมืองโตโลเปสนั้นมันก็เกิดขึ้นเพราะว่ารัสเซียไม่ได้ความสำคัญกับการปกป้องคลังอาวุธในพื้นที่เปิดอย่างเพียงพอซึ่งก็นำไปสู่ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในเหตุการณ์การโจมตีครั้งล่าสุดนี้ตัวที่การทำลายคลังแสงทั้งที่มีกระสุนขีปนาวุธและยุทโธปกรณ์ที่สำคัญมันก็ถือเป็นการลดทอนความแข็งแกร่งของกองทัพรัสเซียแล้วก็สร้างความได้เปรียบให้แก่ยูเครนในสนามรบซึ่งการโจมตีด้วยโดรนที่มีความแม่นยำสูงนี้มันก็ชี้เห็นการยกระดับทางยุทธศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยีสู้รบของยูเครนอย่างชัดเจนนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ยังอยู่ในรัสเซียกันต่อนะครับตัวที่รายงานล่าสุดจากหน่วยจู่โจมอากาศที่80ของกองทัพยูเครนเนี่ยก็ได้เปิดเผยการจับกุมทหารรัสเซียในพื้นที่ภูมิภาคคูสจากในคลิปนะครับมันก็แสดงเห็นถึงทหารรัสเซียที่ถูกควบคุมตัวโดยทหารยูเครนสังกัดกองพลน้อยจู่โจมอากาศที่80ในขณะที่คลิปหนึ่งเนี่ยมันก็แสดงเห็นถึงกลุ่มทหารรัสเซียบางส่วนที่ถูกจับกุมซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้กล่าวว่าพวกเขาไม่ต้องการสงครามตัวที่การจับกุมทหารรัสเซียในครั้งนี้มันก็สะท้อนเห็นความตึงเครียดที่กำลังดำเนินอยู่ในภูมิภาคคูสนะครับทางด้านตัวแทนกองบัญชาการยูเครนโอเล็กซีดามิลาคิปสกี้ก็ได้ระบุว่ากองทัพรัสเซียพยายามจะโจมตีตำแหน่งที่ตั้งยูเครนจากปีกทั้งสองข้างแต่ความพยายามเหล่านั้นก็ถูกยับยั้งได้สำเร็จแม้ดามิลาคิปสกี้เนี่ยจะยอมรับว่ารัสเซียมีความสำเร็จบางประการโดยสามารถเข้ายึดหนึ่งในหมู่บ้านแล้วก็เริ่มปะทะเพื่อเข้ายึดอีกหมู่บ้านนึงแต่ก็เป็นเพียงเท่านั้นนอกจากนี้ดามิลาคิปสกี้ก็ยังกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่ที่ยูเครนควบคุมในเขตคูดว่ายังคงมีพลเรือนจำนวนมากอาศัยอยู่โดยที่ในบางหมู่บ้านมีประชากรกว่า 100-500 คนจากการโจมตีของรัสเซียในพื้นที่ยึดครองเนี่ยมันก็มีรายงานพลเรือนเสียชีวิตไปแล้ว23รายดามิลาคิปสกี้ก็ยังระบุอีกว่าพวกเขาเสียชีวิตร่วมกับทหารยูเครนซึ่งการต่อสู้ในภูมิภาคคูสเนี่ยมันก็มีรายงานที่ไม่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับการที่ยูเครนสามารถฝ่าชายแดนเข้าไปในเขตคูสตั้งแต่วันที่7สิงหาคมปีคศ2024หลังจากนั้นครับทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ได้กล่าวหาว่ายูเครนทำการยั่วยุอย่างใหญ่โตโดยที่ทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ได้ยืนยันการสู้รบในภูมิภาคคูสครั้งแรกในวันที่12สิงหาคมโดยรายงานล่าสุดเมื่อวันที่27สิงหาคมเนี่ยก็ระบุว่ายูเครนสามารถควบคุมพื้นที่ได้กว่า1,294 ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้มันก็ยังมีข้อมูลจากวอชิงตันโพสต์อีกว่ายูเครนสามารถควบคุมสถานีวัดกาชุช่าซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนรัสเซียยูเครนไปประมาณ8กิโลเมตรตัวที่ทางเซเลนสกี้เนี่ยก็เผยว่าการโจมตีในเขตคูดก็เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการใหญ่ที่มีเป้าหมายเพื่อบีบบังคับให้รัสเซียยอมทำสันติภาพที่ยุติธรรมกับยูเครนโดยที่การปฏิบัติการนี้ก็ช่วยปกป้องไม่ให้ยูเครนต้องเสียพื้นที่ในซูมี่และการยึดอำนาจในการโจมตีคืนจากรัสเซียนอกจากนี้ก็ยังเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนในการปลดปล่อยประชาชนที่ถูกจับตัวโดยรัสเซียและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับทางรัสเซียเนี่ยก็ได้เริ่มปฏิบัติการตอบโต้ในเขตพื้นที่คูสแต่ตามคำกล่าวของเซเลนสกี้เขาก็ได้บอกว่าสถานการณ์ก็กำลังดำเนินไปตามแผนของยูเครน
เหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เรากลับมายังพื้นที่การสู้รบในยูเครนกันต่อนะครับโดยที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการดักถล่มขบวนรถถังยานกรอของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แคว้นคาคีฟนะครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดนล่าจเวนสอดแนมยูเครนเนี่ยมันก็บินไปพบกับขบวนรถถังยานกรอของทหารรัสเซียจำนวนหลายคันที่ขับมุ่งหน้าตรงเข้าสู่ตำแหน่งที่ตั้งของทหารยูเครนบริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งในแคว้นคาคีฟต่อมานะครับทางกองพลน้อยจู่โจมที่3ยูเครนก็ได้รีบเปิดฉากใช้อาวุธนานาชนิดยิงถล่มเข้าใส่ทั้งที่ในคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นไอ้เจ้าโดนกามิกาเซ่มันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่รถถังยานกรอทหารรัสเซียในขณะที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาจนทำให้เกิดมีการระเบิดควันขโมงในก็ลอยท่วมรถถังยานกรอบางคันเนี่ยเมื่อเห็นเพื่อนถูกโจมตีมันก็ถึงกับวกรถกลับแต่ก็ไม่รอดพ้นจากการโจมตีด้วยโดนกามิกาเซ่ยูเครนอยู่ดีเพราะว่าเจ้าโดนกามิกาเซ่ยูเครนเนี่ยมันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่ในขณะที่รถกรอบกำลังขับหลบหนีจนทำให้เกิดมีการระเบิดแล้วเกิดเพลิงไหม้ในเวลาต่อมาจากนั้นโดนกามิกาเซ่ตัวที่เหลืองยูเครนเนี่ยมันก็ทยอยพุ่งโจมตีรถกรอบรถถังของทหารรัสเซียที่เหลือทำให้เกิดมีการระเบิดเช่นกันนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้รถถังแล้วก็ยานกรอของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายอย่างหนักจนถึงขั้นถูกทำลายกันเลยทีเดียวนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานกองพลน้อยจู่โจมที่3สถานที่เกิดเหตุก็อยู่บนพื้นที่แคว้นคาคีฟนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการใช้โดรนกามิกาเซ่บินถล่มปืนแย่ตาจรแบบ 2S19 มิสเตอร์เอสของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดนล่าตะเวนสอดแนมยูเครนมันก็บินไปพบกับไอ้เจ้าปืนแย่ตาจรแบบ 2S19 มิสเตอร์เอสของทหารรัสเซียที่จอดซ่อนที่บริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งสถานที่เจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้ต่อมานะครับทางทหารยูเครนจึงได้ทำการใช้โดรนกามิกาเซ่แบบสวิตเบด600บินโจมตีเข้าใส่ตัวที่เจ้าโดนกามิกาเซ่แบบสวิตเบด600เนี่ยมันก็พุ่งโจมตีทำให้เกิดมีการระเบิดซึ่งเพื่อนๆก็เห็นควันขโมงได้อย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เจ้าปืนใหญ่ตาจรแบบ 2S19 มิสเตอร์เอสขนาด 152 มม.ของรัสเซียเนี่ยก็น่าจะได้รับความเสียหายอย่างหนักจนถึงขั้นถูกทำลายกันเลยทีเดียวนะครับสถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการใช้โดรนกามิกาเซ่บินเคลียร์ทุ่นระเบิดของทหารรัสเซียที่บริเวณถนนแห่งหนึ่งจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นไอ้เจ้าโดนกามิกาเซ่ของยูเครนมันก็ได้ทำการบินไปยังทุ่นระเบิดของทหารรัสเซียที่วางดักเอาไว้บริเวณถนนแห่งหนึ่งสถานที่เจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้ตัวที่เจ้าโดนกามิกาเซ่เนี่ยมันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่ทำให้เกิดมีการระเบิดควันขโมงเนี่ยก็ลอยท่วมเลยนะครับแน่นอนครับว่าการใช้โดรนกามิกาเซ่พุ่งโจมตีเข้าใส่ทุ่นระเบิดในครั้งนี้เนี่ยมันก็ถือเป็นการลดความเสี่ยงทางด้านกำลังพลรวมถึงยุทธปกรณ์ที่ไม่ต้องไปเสี่ยงกับความเสียหายและก็อันตรายถึงชีวิตในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของรัสเซียที่มักจะวางดักเอาไว้ในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานหน่วยคลิปฟอน501สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับ